สวัสดีค่ะองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหนังสือที่เราอ่านจบไปนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคมปี2023ค่ะก็ถ้าพูดถึงในภาพรวมนะคะก็ต้องบอกว่าเราอ่านหนังสือในช่วง4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน้อยกว่าช่วง4เดือนแรกนะก็คือช่วงเดือนมกราจนถึงเดือนเมษาหนังสืออ่านเยอะมากจริงๆช่วงกลางปีเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างดรอปลงมานิดนึงแล้วล่ะแต่ถึงจะอ่านน้อยลงนะคะเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองก็ยังค่อนข้างแฮปปี้กับผลงานหรือ performance ของตัวเองนะรู้สึกว่าไม่ได้บังคับตัวเองจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่างน้อยในแต่ละเดือนเราก็มีหนังสือที่เราอ่านจบอะไรเงี้ยแค่นี้เรารู้สึกว่าแฮปปี้แล้วค่ะสำหรับปีนี้นะคะก็เป็นปีแรกที่เราอ่านหนังสือจบแบบครบในทุกๆ challenge ที่ตัวเองเซตเอาไว้เลยแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมก็คือทำ challenge สุดท้ายจบด้วยนะคะคือ challenge การอ่านหนังสือ26เล่มนะคะในช่วงนั้นก็คือถือว่าแบบchallenge complete ไปอาจจะเป็นเหตุผลได้แหละว่าทำไมแรงบันดาลใจในการอ่านของเรามันถึงได้ดรอปลงนะคะก็เลยมาอ่านแบบค่อนข้างสบายๆมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็ถือว่าเป็นปีแรกเลยที่แบบทำได้ครบทุกๆ challenge นะคะค่อนข้างแฮปปี้กับตัวเองในจุดนี้เหมือนกันสำหรับหนังสือที่เราอ่านจบไปในช่วงนี้นะคะก็มีทั้งหมด11เล่มด้วยกันนะคะถ้าเกิดจะนับเป็นจำนวนหน้าก็จะอยู่ที่ 2,737 หน้าค่ะและในบรรดาหนังสือ11เล่มที่เราอ่านจบไปนะคะมีแค่เล่มเดียวนะคะที่เราให้หนังสือ5ดาวแบบ5ดาวจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นหนังสือจากฝั่งญี่ปุ่นค่ะชื่อเรื่องว่าหนังสือเล่มนาการเวลาและผู้คนค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ไปดูกันเลยค่ะว่าในแต่ละเดือนเราอ่านหนังสืออะไรจบไปบ้างค่ะก็มาเริ่มที่เดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับพฤษภาเนี่ยเราอ่านจบไปทั้งหมด5เล่มด้วยกันนะคะเล่มแรกก็คือเล่มที่เราให้5ดาวไปนั่นแหละก็คือเรื่องหนังสือเล่มหนาการเวลาและผู้คนนะคะเล่มนี้เป็นหนังสือจากฝั่งญี่ปุ่นที่เป็นแนวแบบรวมเรื่องสั้นอีกแล้วแล้วก็ธีมของหนังสือก็จะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครแล้วก็หนังสือในชีวิตของเขานะคะก็จะเล่าจากตัวละครนี้ค่อนข้างหลากหลายนะถ้าถามเราตอนนี้ให้เราให้เรทหนังสือเล่มนี้ใหม่ก็อาจจะไม่ได้ให้5ดาวแล้วนะคะรู้สึกว่าความอินของเรากับหนังสือตอนนี้เราไม่ค่อยอินมากแหละแต่ว่าจำได้ว่าตอนที่เราอ่านจบใหม่ๆคือเราอินมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราเหมือนกับตอนอ่านนะคะเรามองว่าเฮ้ยเหมือนเรากำลังอ่านเรื่องราวของเพื่อนเราหรือว่าฟังเรื่องราวของเพื่อนเราที่เขาแบบพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวเองกับหนังสืออะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ไปจัดเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้องไปคอนเนคหรือว่ารีเลทหรือว่าอินกับเรื่องราวของพวกเขาอะไรขนาดนั้นแค่อ่านแล้วมันแฮปปี้แค่นั้นจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นที่อ่านก็เลยแบบรู้สึกแบบแค่นี้เองแบบง่ายๆอะไรเงี้ยพอจบก็เลยมันให้5ดาวไปเลยคือถ้าพูดถึงในแต่ละเรื่องเราก็จะรู้สึกว่าแต่ละเรื่องมันมีอะไรบางอย่างที่เราชอบอยู่ในนั้นถ้าไม่ชอบตัวละครก็อาจจะชอบโค้ดหรือไม่ก็อาจจะชอบแบบว่าธีมของเรื่องอะไรเงี้ยค่ะมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราชอบมั้งเราก็เลยเหมือนให้5ดาวไปโดยไม่ได้คิดอะไรมากค่ะหนังสือเล่มที่2นะคะที่อ่านจบไปก็ยังไม่พ้นจากฝั่งญี่ปุ่นค่ะปีนี้อ่านญี่ปุ่นแบบเยอะมากจริงคือเขามาแรงมากๆนะคะเล่มนี้คือยามสายฝนโปรยปรายค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าเป็นงานของมาโคโตะชินไคนะคะที่เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรนะกำกับหรอเหมือนกำกับหรือว่าเขียนนะคะโปรดิวซ์งานต่างๆที่เป็นอนิเมะชื่อดังเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เราค่อนข้างมีความคาดหวังสูงเพราะว่าเราชอบเรื่องยูเนมที่เขาทำมากๆแต่ว่าไม่ได้อ่านนะเล่มนั้นก็คืออันนั้นอะเรื่องนั้นเราเหมือนดูเป็นอนิเมะนะคะไม่ได้อ่านทีนี้พอเรารู้สึกว่าอยากจะอ่านงานของเขาก็เลยแบบตัดสินใจเลือกมาสักเล่มละกันช่วงนั้นบอกว่าอยากได้อะไรที่มันเป็นธีมแบบเขียวๆมีฝนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกเล่มนี้มานะคะเล่มนี้เนี่ยไม่รู้จะอธิบายพล็อตยังไงดีมันเป็นเรื่องราวของตัวละครสองตัวที่มีอายุค่อนข้างต่างกันแล้วก็มาเจอกันที่เหมือนกับศาลาในสวนนะคะในช่วงวันฝนตกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมาเจอกันในช่วงวันฝนตกตลอดอะไรเงี้ยเรื่องราวก็จะประมาณนี้แต่ส่วนตัวเราต้องบอกว่าค่อนข้างผิดหวังนิดนึงเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอกสักเท่าไหร่รู้สึกว่าไดนามิกมันแปลกๆค่ะอ่านแล้วมันรู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกว่ามันแบบไม่รู้ดิคืออ่านแล้วมันแปลกๆจริงก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็พอเหมือนตอนท้ายๆที่กำลังจะอินและกำลังจะอินกับตัวละครแล้วก็กลายเป็นว่ามันค่อนข้างจะจบเร็วไปนิดนึงแล้วก็ปลายเปิดนิดนึงทำให้เราแบบรู้สึก
เอ๊ะอะไรยังไงอย่างเงี้ยคืออ่านแล้วรู้สึกมันไม่ได้เต็มอิ่มเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าพูดถึงบรรยากาศตอนที่เขาบรรยายเรื่องบรรยากาศในเรื่องส่วนตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ชอบนะรู้สึกว่าเขาบรรยายบรรยากาศได้ดีแต่ว่ามันก็จะมีจุดแปลกๆอยู่อีกนั่นแหละว่าเหมือนบางทีเวลาเล่าเรื่องอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็มีการเปลี่ยนมุมมองการเล่าเรื่องแบบกระทันหันอะไรเงี้ยบางคนอาจจะชอบนะเป็นสไตล์การเขียนเนาะแต่ว่าส่วนตัวเราเองเรารู้สึกว่าอ่านแล้วมันแบบเหมือนเนื้อเรื่องมันถูกอินเทอร์รัปต์อะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไวไปนิดนึงก็เลยไม่ค่อยตรงจริตเราในจุดนั้นเท่าไหร่ค่ะต่อไปเล่มที่3ที่อ่านจบนะคะเป็นเล่มบางๆอีกแล้วแล้วก็เป็นหนังสือในซีรีส์ด้วยนะคะอันนี้คือ Nintendo ราลึกลับกับขนมวิเศษเล่ม5ค่ะเล่มเนี้ยเรารู้สึกว่าไม่รู้ทำไมรู้สึกว่ามันสั้นกว่าเล่มอื่นหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันค่ะรู้สึกว่ามันสั้นกว่าเล่มอื่นอ่านจบได้ไวกว่าเล่มอื่นแล้วก็จริงๆอ่ะเรามีความคาดหวังว่าอยากจะเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของร้านขนมมากกว่านี้นะร้านNintendoอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าในเนื้อเรื่องก็ยังคงแพทเทิร์นเดิมอยู่นะคะก็ไม่ได้พูดถึงเบื้องหลังอย่างที่เราอยากจะเห็นสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะเพราะว่าจริงๆเราคือเป็นหนังสือที่เขาเรียกว่าอะไรนะออโต้บายเห็นแล้วก็แบบซื้อมาอ่านเลยพอมีแปลเล่มใหม่ออกมาก็ซื้อมาอ่านเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบเราเอนจอยเนื้อเรื่องในภาพรวมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเล่มนี้ก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าในจุดที่อยากจะเห็นอาจจะไม่ได้เห็นแค่นั้นเองก็ยังตั้งใจว่าแบบจะอ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อค่ะสำหรับซีรีส์นี้เล่มถัดไปนะคะที่เราอ่านจบในช่วงเดือนพฤษภาคมก็เป็นหนังสือจากฝั่งเกาหลีบ้างเอามาเบรกจากฝั่งญี่ปุ่นนะคะเล่มนี้ชื่อเรื่องว่าร้านอาหารเวทมนต์ของคนอยากสมหวังค่ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรดีคล้ายๆเดิมนั่นแหละเป็นเรื่องราวของร้านอาหารอะไรสักอย่างที่แบบว่าลูกค้าแต่ละคนมีปัญหาเอาปัญหามาให้นะคะสำหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของร้านอาหารที่เคลมว่าแบบเวลาเขาปรุงอาหารอะไรเงี้ยก็เหมือนจะใส่เวทมนต์ไปด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้ามีความปรารถนาอะไรเขาก็จะปรุงอาหารออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการหรือความปรารถนาของลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ละตอนอ่ะก็ต้องบอกว่ามีความซึ้งมากกว่าที่เราคิดนะปกติแล้วจริตหนังสือเกาหลีสำหรับเรานะคะเราจะรู้สึกว่าหนังสือเกาหลีค่อนข้างมีความดราม่ามีประเด็นทางสังคมที่มันแบบอ่านแล้วมันเครียดกว่าหนังสือจากฝั่งญี่ปุ่นอ่ะเราก็เลยไม่ค่อยหยิบมาอ่านเวลาที่อยากจะแบบได้หนังสือแนวแบบฮีลใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลือกไปทางฝั่งญี่ปุ่นมากกว่าแต่ว่าเล่มนี้เรารู้สึกว่าความดราม่า กับความแฟนตาซีของเรื่องอ่ะมันค่อนข้างที่จะลงตัวอะไรเงี้ยมันไม่ได้ดราม่าจนเกินไปบางเรื่องก็คือมีประเด็นทางสังคมโหดจริงๆแต่ว่าพออ่านไปแล้วมันก็เหมือนมันก็ยังเอนจอยไปได้เลยก็ยังรู้สึกว่าสนุกได้อยู่นะคะแล้วก็มีหลายเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าซึ้งมากกว่าที่คิดอะไรเงี้ยค่ะก็เกินความคาดหมายไปแต่ว่ามันจะมีตอนที่ใกล้ๆจบอะไรเงี้ยที่มาแตะปมของตัวเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีความรวบรัดตัดตอนเกินไปนิดนึงจบเร็วไปนิดนึงนะคะก็จริงๆอยากจะให้ใช้เวลามากกว่านี้แต่ว่าถ้าพูดถึงภาพรวมนะก็เป็นอีกเล่มจากฝั่งเกาหลีที่เราแบบว่าอ่านแล้วแบบเอนจอยมากๆค่ะเล่มถัดไปนะคะกลับมาฝั่งญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะก็เล่มนี้เป็นเรื่องแมวปริศนากับใบไม้แห่งคำทำนายค่ะเป็นหนังสือเรื่องสั้นเกี่ยวกับคน7คนนะคะซึ่งแต่ละคนอะตอนนั้นอะในเรื่องนะคะเขาก็จะมีปัญหาของเขาอีกแล้วค่ะแล้วทุกคนนะคะเขาก็จะไปเหมือนแบบไปที่ศาลเจ้าและเขาก็บังเอิญได้เจอกับใบไม้ที่มีคำเป็นเหมือนคำปริศนาอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยซึ่งคำพวกนี้แหละมันก็จะเป็นเหมือนแบบกึ่งเขาเรียกว่าอะไรเดียวเป็นสัญญาณเป็นไกด์ไลน์เป็นอะไรก็ตามแต่ที่มันจะช่วยแบบว่ามีบทบาทกับเรื่องของเขากับปัญหาที่เขาเจออยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละตอนอ่ะเขาก็จะเป็นตัวละครที่ต่างกันออกไปด้วยปัญหาที่ต่างกันออกไปแล้วก็จะมีสื่อกลางที่เหมือนกันก็คือไอ้ใบไม้เนี่ยแหละสำหรับเราอ่ะเรื่องเนี้ยจริงๆอ่านจบแล้วต้องบอกว่าความรู้สึกที่ได้รับก็คือเป็นความรู้สึกที่ปลอดโปร่งมันเป็นการอ่านหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกว่าอ่านแล้วสบายใจอ่ะเหมือนได้แบบหายใจเข้าแล้วแบบหายใจออกอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็เป็นการเล่าแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะเรียบๆง่ายๆปัญหาในชีวิตประจำวันของตัวละครความสัมพันธ์ของเขากับใครสักคนหรืออะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นหนังสือแนวนั้นเป็นหนังสือแนวญี่ปุ่นที่เราก็ชอบอ่านอยู่แล้วแล้วก็หลายคนรู้จักกันดีนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมอยู่ในช่วงนี้ด้วยแต่ว่าเล่มเนี้ยเราไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะพอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าแบบมัน
มันสบายใจอ่านแล้วมันแบบมันโล่งอะไรเงี้ยมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้มีความยัดเยียดมากจนเกินไปแล้วก็ในแต่ละตอนมันจะคล้ายๆให้ฟีลเดียวกับตอนที่เราอ่านเรื่องหนังสือเล่มหนากับเวลาเราผู้คนว่าในแต่ละตอนที่มีมานะคะมันจะมีอะไรบางอย่างอ่ะที่เราชอบในตอนนั้นเสมอถ้าไม่ชอบตัวละครก็ชอบไดอะล็อกของตัวละครบทสนทนาของตัวละครไม่ก็อาจจะมีโค้ดที่ชอบหรือไม่ก็อาจจะมีปมอะไรบางอย่างของตัวละครที่มันทัชใจเราอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละตอนที่พออ่านออกมาในภาพรวมแล้วอ่ะมันทำให้เราซึ้งสนุกแล้วก็อย่างที่บอกค่ะรู้สึกสบายใจแล้วก็ปลอดโปร่งแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราชอบสำหรับหนังสือเล่มนี้จริงๆอาจจะไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหนังสือเท่าไหร่ก็คือของแถมที่ทางสำนักพิมพ์ได้แบบทำแจกนะคะที่เราซื้อมาคือเขาก็จะเหมือนสิ่งที่แจกมาก็จะเป็นเหมือนใบไม้แล้วก็จะมีเหมือนเป็นคำทำนายอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันแล้วคือบังเอิญว่าคำทำนายที่เราได้รับมามันบังเอิญตรงใจเราณเวลานั้นพอดีเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนความประทับใจที่มีต่อเรื่องเนี่ยมันก็เลยเหมือนเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าแบบเป็นอีกเล่มหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ให้5ดาวหลังจากที่อ่านจบนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอ่านแนวนี้มาเยอะแล้วมันอาจจะเริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงภาพรวมอ่านจบแล้วสบายใจค่ะสำหรับเดือนมิถุนายนนะคะเราอ่านจบไปแค่เล่มเดียวนะคะเป็นหนังสือจากฝั่งญี่ปุ่นชื่อเรื่องว่าฉันจะไม่ลืมร้านหนังสือมอริซากิถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปปกเอาไว้ให้ด้วยสำหรับเล่มนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตอนแรกทำงานอยู่แต่ว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างทำให้ต้องหลบมาพักใจที่ร้านหนังสือเราจำไม่ได้ว่าเป็นร้านหนังสือของอาหรือว่าน้าชายนะคะนี่จำไม่ได้แบบแม่นเท่าไหร่แต่เป็นว่าเขาได้มาแบบหลบพักใจมาช่วยงานที่ร้านอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับได้พบมิตรภาพใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นเรื่องราวของร้านหนังสือแต่ว่าสำหรับเราต้องบอกว่าในเล่มนี้เราไม่ได้อินกับอะไรในเรื่องเลยนอกจากว่าอยากไปย่านหนังสือนี้ในโตเกียวสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกแค่นี้จริงๆอยากไปเที่ยวแค่นั้นแต่ว่าในแง่ของเนื้อเรื่องหรือว่าความสัมพันธ์ตัวละครหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้อินอะไรเท่าไหร่เลยนะคะเรารู้สึกว่าเล่มนี้จะพูดว่าไงดีค่ะคือพูดถึงร้านหนังสือก็จริงแต่ว่าร้านหนังสืออ่ะเป็นแค่เหมือนเซตติ้งเท่านั้นเองเป็นฉากหลังไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพล็อตมากมายขนาดนั้นไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอินขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆไม่ต้องมีร้านหนังสือก็ได้นะเป็นร้านอะไรอย่างอื่นมันก็ไม่น่าจะต่างกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันให้ฟีลแบบเป็นบรรยากาศมากกว่าว่าอยากลองไปในย่านนี้ดูย่านที่มีหนังสือย่านที่แบบยังขายหนังสือเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่อาจจะเป็นแค่ฟีลนั้นแต่ว่าในแง่ว่าเฮ้ยอินกับตัวละครกับคาแรคเตอร์มากๆนะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะสำหรับเดือนกรกฎาคมค่ะก็อ่านจบไปแค่เล่มเดียวเหมือนกันค่ะชื่อเรื่องว่าร้านไม่สะดวกซื้อของคุณโทโกค่ะเรื่องนี้จริงๆสนุกดีนะคะก็เป็นเรื่องราวของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะที่จ้างคุณโทโกซึ่งเขาเป็นคนไร้บ้านมาทำงานแล้วเราก็เหมือนจะได้เห็นแบบได้เรียนรู้อะไรแบบเล็กๆน้อยๆจากคุณโทโกจากบุคลิกของเขาวิธีคิดของเขาวิธีที่เขาปฏิบัติกับคนรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นบทเรียนเล็กๆน้อยๆที่ตัวเราเองในฐานะนักอ่านแล้วก็ตัวละครในเรื่องเขาได้เรียนรู้เนาะแต่ว่าตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยที่มาเฉลยปมของคุณโทโกก็มีความแบบช็อตฟิลนิดนึงอะไรเงี้ยเรื่องเล่มนี้นะคะก็ยังมีความดราม่ามีประเด็นต่างๆสไตล์เกาหลีอยู่เหมือนเดิมนะประเด็นทางสังคมอะไรเงี้ยของเกาหลียังคงพูดถึงอยู่แล้วก็ที่เรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็คือเป็นเล่มที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็จะมีตอนที่พูดถึงโควิดด้วยอะไรเงี้ยเราไม่ถ้าจำไม่ผิดคือเรารู้สึกน่าจะเป็นเล่มแรกของเราเลยนะที่อ่านหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับโควิดว่าแบบคนใช้ชีวิตอยู่ยังไงแล้วแบบโควิดมันมีแบบกระทบความสัมพันธ์กับผู้คนหรือว่าสังคมหรือว่าประเทศยังไงบ้างเนี่ยเล่มนี้ก็มีใส่ไปด้วยก็อ่านแล้วมันก็แบบสนุกดีแล้วก็เป็นอะไรที่เนื่องจากมันยังเพิ่งเกิดขึ้นน่ะเนาะก็ยังรู้สึกว่ามันรีลิทได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกเล่มที่แนะนำค่ะจากทางฝั่งเกาหลีสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะเราอ่านจบไปทั้งหมด4เล่มด้วยกันค่ะเล่มแรกเป็นจากฝั่งญี่ปุ่นแล้วค่ะชื่อเรื่องว่าร้านอาหารปฏิหาริย์เทพเจ้าก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นแนวแฟนตาซีเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาลาออกจากงานประจำมาช่วยน้องสาวเปิดร้านอาหารนะคะแต่ว่าตัวเขาอะเหมือนกับเขาเรียกอะไรไม่ได้มีสกิลด้านการทำอาหารมาเลยทีเนี้ยพ่อเขาเหมือนทะเลาะกับน้องสาวก็เลยไปบ่นที่ศาลเจ้าอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเทพเจ้าก็เลยช่วยค่ะวิธีการช่วยก็คือว่า
ในแต่ละตอนนะเขาก็จะเหมือนส่งวิญญาณที่มีสกิลทำอาหารอะไรบางอย่างมาสิงร่างของพระเอกค่ะแล้วก็เหมือนให้พระเอกได้เรียนสกิลการทำอาหารนั้นๆโดยแลกกับการที่ตัวพระเอกต้องทำอาหารให้กับคนที่วิญญาณยังคงมีห่วงอยู่อะไรเงี้ยอย่างเช่นตอนแรกก็จะเป็นคุณแม่ที่ยังมีห่วงว่าแบบเกี่ยวกับลูกชายอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพระเอกก็เลยมันต้องทำอาหารให้ลูกชายด้วยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ตอนสุดท้ายคือเหมือนเรื่องราวมันก็จะมีความแบบว่าเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกันอะไรเงี้ยตัวแต่ละตัวละครเขาก็จะมีความสัมพันธ์กันในตอนท้ายอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเล่มนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าฟิลในการเหมือนแบบตอนที่อ่านอะไรเงี้ยเหมือนอ่านนิยายออนไลน์เลยอะค่ะก็คือไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่มันเป็นลักษณะของการเขียนที่แบบอ่านได้ไวอ่านจบไวอะไรเงี้ยคืออ่านได้เพลินค่อนข้างเพลินอะไรเงี้ยค่ะภาพรวมก็ถือว่าสนุกดีค่ะแล้วตอนท้ายเขาก็จะมีการเปลี่ยนมุมมองการเล่าเรื่องจากตัวพระเอกเป็นตัวของน้องสาวพระเอกด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสนุกดีเหมือนกันนะแต่เสียดายว่าแบบตอนของตัวน้องสาวอะไรเงี้ยมีแค่ตอนเดียวนะคะเล่มถัดไปนะคะก็คือหนังสือเซนิเทนโดค่ะอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นเล่มที่6แล้วก็ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์มากก็เป็นอีกเล่มนึงที่สนุกแล้วก็เอนจอยยังคงเอนจอยกับแพทเทิร์นเดิมๆการเล่าเรื่องเดิมๆแต่มีความพยายามสรรหาขนมแปลกๆใหม่ๆมาเพื่อทำเป็นพล็อตเรื่องนะคะก็ต้องชื่นชมตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าจะยังคงอ่านต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อค่ะสำหรับซีรีส์นี้หนังสือเล่มถัดไปที่เราอ่านจบนะคะชื่อเรื่องว่าร้านอาหารจานครอบครัวค่ะนี้เป็นเล่ม2ค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเรื่องราวต่อเนื่องนะคะจากเรื่องร้านอาหารจานครอบครัวเล่ม1นะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องในเล่ม2เขาจะเกิดก่อนเล่ม1ค่ะแล้วก็จะเน้นไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ตะวันตกอาหารสไตล์แบบญี่ปุ่นตะวันตกนะคะสำหรับเล่มเนี้ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราลืมตัวละครในเล่ม1ไปแล้วแบบเกือบจะทั้งหมดเลยคือลืมไปเยอะมากลืมแล้วด้วยซ้ำว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแค่จำได้แค่ว่าอ่านเล่ม1แล้วแบบชอบเลยนะคะ enjoy สนุกดีแต่ว่าจำแบบตัวละครหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรมากมายไม่ได้เพราะอ่านเล่ม2ก็เลยรู้สึกเหมือนอ่านใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครไม่เคยอ่านเล่ม1มาก่อนแล้วอยากจะมาลองอ่านเล่ม2เลยเราก็รู้สึกว่าแบบได้เหมือนกันค่ะไม่ได้เสียอรรถรสแต่อย่างใดแต่เรารู้สึกว่าถ้าจำตัวละครอะไรได้สักนิดนึงมันจะทำให้เรารู้สึกอินกับเรื่องไปมากขึ้นแต่แค่นี้เราก็รู้สึกว่าสนุกแล้วนะคะสำหรับเล่มนี้ก็เป็นสไตล์เดิมฟิลเดิมๆค่ะฟิลกู๊ดเหมือนเดิมก็เป็นสไตล์แบบว่าเรื่องราวของร้านอาหารทำอาหารเพื่อลูกค้าลูกค้าแต่ละคนเขาก็จะแบบมีเรื่องราวมาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเล่าถึงแบบคนที่ทำงานในร้านว่าเขาแบบมีสตอรี่มีอะไรยังไงบ้างนะคะก็เป็นเล่มที่อ่านได้เรารู้สึกว่าแบบเพลินแล้วก็เป็นเล่มที่ตัวละครค่อนข้างเยอะเรารู้สึกว่าเหมือนจะเยอะกว่าเล่มแรกด้วยซ้ำแล้วจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะตัวละครเยอะแต่ว่าทุกตัวก็รู้สึกว่าแบบน่ารักเราชอบความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเล่มที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าได้รับรู้ถึงความรู้สึกอบอุ่นจากอาหารในเล่มจริงๆค่ะเธอเป็นเล่มที่อ่านแล้วแบบรู้สึกอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วสำหรับเล่มสุดท้ายที่เราอ่านจบไปนะคะในเดือนสิงหาคมก็เป็นนิยายไทยค่ะชื่อเรื่องว่าไตรฉัตรเขียนโดยณัฐนารานะคะจริงๆเล่มนี้เนี่ยตัวเราเองมีรีวิวแยกต่างหากไว้ให้แล้วนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงแบบค่อนข้างละเอียดเลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เนาะเพื่อเกิดใครอยากจะดูเรื่องแบบค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะในวิดีโอเราก็จะเหมือนพูดถึงทั้งพล็อตตัวละครแล้วก็ภาพรวมต่างๆด้วยแต่ว่าถ้าจะให้สรุปในวิดีโอนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นนิยายไทยเล่มหนึ่งที่เราค่อนข้างเอนจอยนะคะเราเป็นแฟนละครมาตาลดาอยู่แล้วแล้วเล่มนี้เนี่ยก็คือเป็นหนังสือที่เป็นภาคต่อด้วยเนี่ยมีตัวละครที่ปรากฏในมาตาลดาค่อนข้างเยอะก็เลยรู้สึกเหมือนอ่านแล้วแบบได้เจอเพื่อนเก่าอะไรค่ะอ่านแล้วแบบจอยดีก็ถึงแม้ว่าความกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับมาตาลดาแล้วอาจจะน้อยกว่ามีความดราม่ามากกว่าแต่ในภาพรวมก็สำหรับเรานะก็ยังเป็นหนังสือฟีลกู๊ดเป็นหนังสือที่อ่านแล้วรู้สึกว่าแบบยังคงชอบตัวละครอยู่เหมือนเดิมค่ะค่ะทั้งหมดก็เป็นหนังสือที่เราอ่านจบไปนะคะในช่วง4เดือนที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับช่วง4เดือนแรกของปีคือช่วงนั้นแบบผมกระหน่ำมากจริงๆช่วงนี้อาจจะดรอปลงมาบ้างแต่ว่าโดยภาพรวมเราก็ยังคงแฮปปี้อยู่แล้วก็หวังว่า4เดือนต่อจากนี้นะคะก็เราจะยังคงมีหนังสือมาเล่าให้ฟังมาแรปอัพให้ฟังแบบนี้อีกเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะไม่มีอะไรแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ